วัสดีครับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องตัว Redmi Note 10อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็น RAM 4 ROM 64นะครับราคาก็ลดลงมานิดหน่อยนะครับซึ่งราคาก็จะถูกกว่าในช่วงโปรโมชั่นนะครับเราได้มาราคา 3,600 กว่าบาทครับหากซื้อมาเพื่อนๆสังเกตซีลตัวนี้นะครับห้ามแกะนะครับคือห้ามแกะมาก่อนนะครับใส่ตัวกันกระแทกมาอย่างดีนะครับนี่คือตัวกล่องนะครับซึ่งหลายคนก็คุ้นเคยนะครับสังเกตจุดผิดปกติก็คือมุมตัวนี้นะครับกล่องบุบแต่ไม่น่าจะมีผลต่อเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับสเปคเครื่องนะครับตัวนี้สีโอเนกเรนะครับRAM 4 ROM 64นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็หลายคนก็ดูการแกะกล่องมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่เราก็แกะให้ดูอีกนะครับในกล่องก็จะมีถาดเข็มชิมถาดซิมนะครับตัวเคสครับคู่มือนะครับพอร์ตชาร์จนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับไทป์ซีปกติกล่องตัวนี้บุบนะครับมาดูตัวเครื่องนะครับไม่มีปัญหาครับไม่ได้เป็นอะไรครับแค่กล่องตัวเครื่องครับก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับไทป์ซีลำโพงไมค์แล้วก็แจ็ค 3.5 นะครับสแกนลายนิ้วมือครับเพิ่มลดเสียงนะครับอินฟราเรดนะครับตัวนี้ใหม่ตัวที่สองแล้วก็ลำโพงอีกตัวด้านบนนะครับสเนปเป็นช่องใส่ซิมนะครับด้านหลังวาล์วนะครับกล้องนะครับสีออนเกรตัวนี้ก็สวยนะครับหน้าจอนะครับติดพิมพ์ไม้จากโรงงานนะครับเป็นพิมพ์บางนะครับเปิดเครื่องกันตามปกตินะครับ Redmi นะครับเราก็ทําทุกขั้นตอนให้ดูเหมือนแกะกล่องปกติทั่วไปนะเพราะว่าบางคนไม่ได้ดูคลิปเก่าๆก่อนหน้านี้นะครับนะครับ MBUI 12นะครับเลือกพื้นที่นะครับ
่อนเป็น Gboard นะครับกดยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนะครับเครือข่ายจะใส่เลยก็ได้หรือว่าข้ามก็ได้นะครับลายนิ้วมือนะครับล็อกหน้าจอก็ข้ามได้นะครับรูปแบบทีมนะครับทั้งการเสร็จสิ้นนะครับหากเราไม่ช่องต่อ Wi-Fi ก็จะทั้งการง่ายนะครับแต่เราก็ต้องไปทั้งการอีกครั้งในตอนที่เราทั้งการเครื่องเสร็จนะครับตอนนี้การโหลดแอปต่างๆนะครับเป็นแอป default ที่ทั้งการมาจากโรงงานนะครับครับตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหลักเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนติดตั้งอัปเดตต่างๆเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทั้งการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตัวรอบ4นะครับเรามาดูนะครับตั้งต้นนะครับ 12.0.2 นะครับสำหรับตัว MIUI Global นะครับนะครับพื้นที่นะครับยังไม่ติดตั้งแอปอะไรเพิ่มเติมนะครับ 20.3 กิกะไบต์จาก 64 กิกะไบต์นะครับก็ถือว่าประมาณสัก 33% นะครับ Android 11นะครับเปิดความปลอดภัยเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะครับนะครับเปิดแสงสว่างสูงสุดนะครับเช็คดูว่ามีอัปเดตหรือเปล่านะครับเราต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับเรายังไม่เชื่อมต่อ Wi-Fi จึงไม่สามารถเช็คอัปเดตได้นะครับนะครับก็เป็นคลิปแกะกล่องตัว RAM 4 ROM 64กล่องตัว Redmi Note 10นะครับ Onyx Gray นะครับก็ลื่นดีนะครับตอนนี้ก็มีเกมเทอร์โบมีกล่องเครื่องมือหน้าต่างลอยหมดง่ายนะครับไปดูการแสดงผลนะครับตอนนี้ก็ Away on Display ก็มีนะครับการลอกอุปกรณ์ของ Android จากเครื่องเก่านะครับซ้ายมือคือเป็น Redmi Note 10ตัว RAM 6 ROM 128นะครับขวามือคือเครื่องใหม่นะครับ Redmi Note 10แรม4 ROM 64นะครับเราเซตติ้งตัวแรม4 ROM 64ด้วยการต้องการคัดลอกอุปกรณ์จากเครื่องเก่านะครับมายังเครื่องใหม่นะครับคัดลอกให้เหมือนกันนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้าเซตติ้งต่างๆในส่วนของคำถามคัดลอกอุปกรณ์นะครับเราก็เลือกตัดไปนะครับหากเราไม่คัดลอกเราไปตั้งเครื่องใหม่นะครับแต่หากเราต้องการก็ตัดไปนะครับจากนั้นเลือกว่าเราต้องการจากอุปกรณ์ตัวไหนนะครับเราเลือก Android นะครับอุปกรณ์แจ้งให้เราเข้าเครื่องเก่านะครับเข้าแอป Google นะครับแสลักตามที่เห็นนะครับจากนั้นให้ค้นหาที่ช่องค้นหาของแอปนี้นะครับค้นหาว่าตั้งค่าอุปกรณ์นะครับเลือกตั้งค่าอุปกรณ์ของฉันนะครับในเครื่องเก่านะครับเลือกตัดไปนะครับระบบก็จะค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียงนะครับนี่ครับตอนนี้ยืนยันรหัสเหมือนกันแล้วนะครับให้ยืนยันในเครื่องเก่านะครับเลือกตัดไปในเครื่องเก่านะครับเลือกคัดลอกข้อมูลจากเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่นะครับแต่เพื่อยืนยันอุปกรณ์นะครับนะครับตอนนี้ก็ขึ้นกำลังคัดลอกแล้วนะครับจากนั้นระบบให้ใส่รหัสผ่านนะครับเพื่อลงชื่อเข้าใจอีเมลเดียวกันนะครับลงชื่อเข้าใจนะครับตอนนี้ก็กำลังคัดลอกนะครับ
นะครับตอนนี้ก็การลอกตัวนี้ก็กําลังรับข้อมูลนะครับนะครับเลือกได้นะครับจะเอาข้อมูลของตัวที่อัปเดตไว้เครื่องไหนนะครับหากต้องการคืนค่าก็ได้นะครับหรือไม่คืนค่าก็ได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วครับเห็นได้ว่ามีความเหมือนนะครับนะครับวิธีการก็ลอกง่ายๆนะครับในการเซตติ้งแล้วก็ตั้งค่านะ